สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดทั้งตัวผู้และตัวเมียสามารถเป็นเพื่อนที่ดีและเข้ากับครอบครัวได้อย่างยอดเยี่ยมรวมทั้งยังเป็นสุนัขอารักขาที่ฉลาดและสามารถฝึกได้ง่ายๆมีความกระตือรือร้นสูงสุนัขเหล่านี้เหมาะที่สุดสำหรับครอบครัวที่ชอบกิจกรรมชอบออกกำลังกายเพื่อจะช่วยให้เขาได้ระบายพลังงานออกได้อย่างเหมาะสมในวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงความแตกต่าง9ข้อระหว่างสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดตัวผู้กับตัวเมียปัจจุบันสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดเป็นสายพันธุ์ที่กำลังนิยมกันเป็นอย่างมากในประเทศไทยซึ่งจะมีความหลากหลายสายพันธุ์ในบ้านเราก็จะนิยมเลี้ยงกันอยู่2สายนั่นก็คือ 1. สายประกวดสวยงามหรือเรียกว่าโชว์ไลน์ 2. สายใช้งานหรือเรียกว่า working line และมักจะพบเห็นในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือองค์กรอิสระที่นำไปฝึกใช้งานด้านสุนัขค้นหากู้ภัยสุนัขช่วยเหลือหรือสุนัขดมกลิ่นสะกดรอยหรือสุนัขดมหาวัตถุระเบิดและยังนำไปฝึกใช้แข่งขันกีฬา IGP อีกด้วยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอเลี้ยงหมักหมามึนคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดตัวผู้และตัวเมียนั้นแตกต่างกันอย่างไรความแตกต่างระหว่างตัวผู้และตัวเมียข้อที่1ขนาดและรูปลักษณ์เมื่อพูดถึงขนาดของสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดแล้วตัวผู้มักกว่าตัวใหญ่กว่าตัวเมียนอกจากนี้ตัวผู้ยังมีกระดูกหน้าอกที่ลึกกว่าโครงสร้างใหญ่กว่าหัวที่ใหญ่กว่าและยังมีพละกำลังที่เยอะกว่าตัวเมียอีกด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเพียงมองด้วยตาเปล่าก็จะสามารถรับรู้ได้แล้วตัวผู้จะเฉลี่ยความสูงอยู่ระหว่าง 60-66 เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 32-40 กิโลกรัมในขณะที่ตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าและเบากว่าเล็กน้อยความสูงอยู่ที่ 55-60 เซนติเมตรโดยมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 22-32 กิโลกรัมข้อที่2นิสัยใจคอโดยทั่วไปแล้วสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดจะมีความเฉลียวฉลาดในการป้องกันและมีความระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามตัวผู้มักจะกล้าแสดงออกมากกว่าตัวเมียในขณะที่ตัวเมียจะมีความอ่อนโยนทนุถนอมมากกว่าตัวผู้สุนัขเหล่านี้จะใช้เวลาไม่นานในการสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับมนุษย์ตัวเมียมักจะผูกพันหรือเข้ากับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเท่าๆกันในขณะที่ตัวผู้มักจะสร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับคนคนเดียวเท่านั้นแต่โดยรวมแล้วไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเมื่อพูดถึงนิสัยใจคอของสุนัขสิ่งที่กล่าวถึงนี้เป็นลักษณะทั่วไปเช่นเดียวกันกับมนุษย์สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดมีบุคลิกเป็นของตัวเองดังนั้นการนำสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านคุณต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจสายพันธุ์ของสุนัขและมีเวลามากพอที่จะทุ่มเทให้กับเขาเพื่อเลี้ยงดูเขาให้ดีอย่างเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมาข้อที่3การฝึกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดเป็นสุนัขที่ฉลาดและสามารถฝึกได้ง่ายๆซึ่งมักจะถูกใช้เพื่อทำงานตามวัตถุประสงค์ต่างๆอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับตัวผู้ตัวเมียตัวผู้มักจะท้าทายในการฝึกเนื่องจากความกล้าแสดงออกและความมั่นใจในทางกับกันตัวเมียจะกระตือรือร้นมากกว่าที่จะทำให้เจ้านายของพวกเขาพึงพอใจสำหรับทั้งสองเพศแล้วควรใช้เทคนิคการเสริมแรงเชิงบวกในการฝึกเช่นให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ดีให้ขนมที่พวกเขาโปรดปรานหรือรูปคำชมและให้เวลาเล่นเป็นพิเศษสิ่งสำคัญคือไม่ต้องรอให้สุนัขเหล่านี้โตเต็มที่แล้วค่อยฝึกพวกเขาเริ่มฝึกได้เลยตั้งแต่3เดือนขึ้นไปและเนื่องจากตัวผู้มีความกล้าหาญและกล้าแสดงออกมากกว่าตัวเมียสุนัขเหล่านี้มักถูกใช้เป็นสุนัขอารักขาสนับสนุนทหารตำรวจและนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาและยังนำไปฝึกแข่งขันกีฬา IGP ได้อีกด้วยข้อที่4การออกกำลังกายเยอรมันเชพเพิร์ดมีพลังงานและความแข็งแกร่งมากมายซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องการออกกำลังกายอย่างมากโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียอย่างไรก็ตามเนื่องจากตัวผู้มีขนาดที่ใหญ่กว่าพวกเขาต้องการกิจกรรมทางกายภาพที่เยอะกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเยอรมันเชพเพิร์ดต้องใช้เวลาอย่างน้อย 40-1 ชั่วโมงในการออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กิจกรรมการออกกำลังกายก็จะอยู่ในรูปแบบของการวิ่งเล่นหรือจานล่อนและการฝึกเชื่อฟังคำสั่งต่างๆรวมทั้งกีฬา ITP ด้วยแต่หากสุนัขของคุณไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมแล้วก็สุนัขเหล่านี้อาจจะเกเรหรือมีพฤติกรรมการทำลายล้างสูงกัดแทะเข้าของเป็นต้นก็มาถึงครึ่งทางของวิดีโอแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างมีไว้ในใจกันบ้างหรือยังระหว่างตัวผู้หรือตัวเมียอยากจะเลี้ยงเพศไหนกันดีแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจไปนะครับเพราะยังมีการเปรียบเทียบอีกเล็กน้อยไม่แน่อาจจะทำให้คุณเปลี่ยนใจในภายหลังก็ได้ไปฟังข้อที่เหลือกันเลยนะครับข้อที่5การเข้าสังคม
การเข้าสังคมตั้งแต่เล็กๆเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุนัขทั้งสองเพศที่จะช่วยให้เขาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมต่างๆมากขึ้นแต่สำหรับสุนัขเยอรมันเชื้อเผือกเพศผู้จะต้องควบคุมเป็นพิเศษเพราะเขาจะชอบทำตัวเป็นจ่าฝูงชอบทำตัวโดดเด่นกว่าตัวอื่นๆการพาสุนัขของคุณไปทำความคุ้นชินกับผู้คนต่างๆในสถานที่ต่างๆสัตว์เลี้ยงเสียงรถยนต์มอไซค์เสียงแต่และสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยซึ่งพวกเขาได้มีประสบการณ์มากขึ้นเท่าใดพวกเขาก็จะมีความสงบและมีพฤติกรรมที่ดีมากยิ่งขึ้นเช่นกันข้อที่6ความก้าวร้าวคุณอาจมีความคิดแล้วว่าสุนัขตัวผู้จะมีแนวโน้มที่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าตัวเมียดังนั้นหากคุณต้องการสุนัขที่จัดการได้ง่ายกว่าให้เลือกสุนัขตัวเมียในทางกลับกันหากคุณกำลังมองหาสุนัขอารักขาก็ให้เลือกสุนัขตัวผู้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามสุนัขทั้งสองเพศเป็นผู้พิทักษ์ที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยมข้อที่7ฮอร์โมนและอารมณ์สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดเพศเมียจะมีวัฏจักรของฮอร์โมนเมื่อพวกเขาอยู่ในสภาวะฮีทซึ่งเกิดขึ้นปีละ2ครั้งหรือทุกๆ6เดือนพวกเขาอาจมีอารมณ์แปรปรวนและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตามมาด้วยส่งผลให้ตัวเมียมีอาการหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนเสียสมาธิและมักจะไม่ฟังคำสั่งของเจ้าของด้วยเหตุผลนี้ตัวผู้จึงถูกมักใช้เป็นสุนัขทำงานเนื่องจากไม่เข้าสู่สภาวะเป็นฮีทตัวเมียจะเข้าสู่สภาวะเป็นฮีทใน 2-3 สัปดาห์แต่เมื่อเทียบกับตัวผู้แล้วอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงตัวผู้จะหงุดหงิดง่ายกว่าและยังชอบทำพฤติกรรมก้าวร้าวและชอบวางอาณาเขตอยู่เสมออย่างไรก็ตามสุนัขทั้งสองเพศนี้ถ้าไม่ได้ระบายพลังงานออกอย่างเหมาะสมก็จะทำให้พวกเขาหงุดหงิดได้เช่นกันข้อที่8พฤติกรรมการผสมพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดเพศผู้จะแสดงพฤติกรรมการผสมพันธุ์มากกว่าตัวเมียเพศเมียจะเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุครบ 12-15 เดือนเพศผู้จะเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่1ปีขึ้นไปและในขณะที่เพศเมียจะเป็นฮีทปีละ2ครั้งเท่านั้นสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดตัวผู้สามารถรับกลิ่นตัวเมียที่เป็นฮีทได้ถึง 2-3 กิโลเมตรเลยทีเดียวแต่ถ้ามีตัวเมียที่เป็นฮีทอยู่ใกล้ๆแล้วก็อาจจะทำให้ตัวผู้หงุดหงิดและกระวนกระวายได้เช่นกันข้อที่9ความผูกพันเนื่องจากสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดเพศเมียมีความอ่อนโยนและมีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแน่นแฟ้นกับครอบครัวมากกว่าสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดเพศผู้ในขณะที่เพศผู้จะแสดงความรักต่อมนุษย์โดยการปกป้องพวกเขาอย่างไรก็ตามสุนัขทั้งสองเพศต่างจริงจังกับการเป็นผู้พิทักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดทั้งตัวผู้และตัวเมียต่างก็เป็นคู่หูและผู้ปกป้องที่ยอดเยี่ยมได้ไม่แพ้กันการตัดสินใจว่าสุนัขตัวใดเหมาะกับบ้านของคุณไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใดก็ตามสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องมีเวลาในการดูแลพวกเขาให้ดีนั่นเองและนั่นคือวิดีโอที่เปรียบเทียบระหว่างสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดเพศผู้กับเพศเมียว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะสามารถให้ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสุนัขสักตัวเข้าบ้านดังนั้นคุณคิดว่าตัวใดเหมาะกับครอบครัวของคุณมากที่สุดแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับและหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆและมีประโยชน์แบบนี้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ